บักกะบูดอททีวีTech มีภาพงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของทาง ASUS ที่ออกมาเพื่อเอาใจขาเซลฟี่โดยเฉพาะกับ ASUS ZenFone Selfie โดยงานนี้ได้ตัวแทนขาเซลฟี่อย่างสองสาวเน็ตไอดอลจิ๋วจิ๋วและ Bia The Voice มาร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้งานกันด้วยล่ะค่ะสำหรับ ASUS ZenFone Selfie จุดเด่นของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ก็คือเรื่องกล้องหน้าที่มีความละเอียดถึง13ล้านพิกเซลพร้อมแฟลช Dual Tone แบบเดียวกับกล้องหลังสามารถถ่ายภาพเซลฟี่ได้ในมุมกว้าง144องศาและที่ขาดไม่ได้กับโหมด Beautification ทำให้คุณยิ่งดูดีไม่ว่าจะเป็นการปรับแสงให้สมดุลลบริ้วรอยต่างๆในทันทีได้ภาพสวยสมจริงและยังมีอีก16โหมดการถ่ายภาพมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่น 5.0.2 Lollipop พร้อมชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 615แรมขนาด 3GB หน้าจอกระจกกันร้อยขีดข่วนใหม่ล่าสุดกับ Corning Gorilla Glass 4หน้าจอมีความทนทานมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกออกแบบมาอย่างสวยงามในสไตล์เซนที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความพรีเมียมมีให้เลือกถึง6สีได้แก่สีชมพูนมสีฟ้าพาสเทลสีขาวสีแดงสีเงินและสีทองเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานในราคาเบาๆเพียง 8,990 บาทแฟนๆทีเทคขาเซลฟี่ทั้งหลายที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภาพครบถ้วนตอบโจทย์ทุกการใช้งานก็ลองไปสัมผัสและทดลองใช้งานกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะ